เราจะใช้วิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้เสมอก็คือธรรมชาติของการเกิดโรคเพราะมิฉะนั้นเราจะแปรผลทางห้องปฏิบัติการเนี่ยผิดพลาดได้นะครับธรรมชาติของการเกิดโรคก็คือเมื่อเรารับเชื้อผมใช้คำว่าวันที่ศูนย์แล้วกันนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ7 วันเอาผมเอาตัวเลขง่ายๆเฉลี่ยแล้วกันนะครับ7 วันกว่าจะมีอาการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตรวจได้ไวที่สุดในปัจจุบันแล้วก็องค์การอนามัยโลกให้เป็นมาตรฐานเป็นการตรวจทั้งหมดการที่ถือว่าใช้ยืนยันผู้ป่วยและใช้กันทั่วโลกก็คือวิธีตรวจหาเชื้อที่เรียกว่า RT-PCR คำว่า RT-PCR นี่ผมเชื่อพี่น้องสื่อมวลชนกับท่านผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้คงเข้าใจดีนะครับผมไม่ต้องอธิบายกันต่อก็เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นในคอในจมูกหลังคอหรือว่าในหลอดลมในปอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจะเป็นวิธีการตรวจที่ไวที่สุดและบอกได้ว่าใครมีเชื้อกำลังแพร่เชื้ออยู่หรือเปล่าส่วนวิธีที่2ที่เรียกว่า Rapid Test ที่คนใหญ่จะเข้าใจกันในเรื่องของการตรวจภูมิคุ้มกันอันนี้มันจะผลการตรวจของการเนี่ยมันจะขึ้นหลังจากมีอาการแล้วประมาณ7วันเพราะฉะนั้นหลังจากได้รับเชื้อแล้ว7วันมีอาการหลังจากมีอาการแล้วอีก7วันการตรวจทั้งหมดการที่เรียกว่า Rapid Test มันถึงจะขึ้นเพราะฉะนั้นชื่อมันบอก Rapid แปลว่าเร็วมันเร็วตอนทำนะครับแต่มันไม่เร็วในการตรวจจับเชื้อเพราะมันจะต้องรออีกต้องติดเชื้อแล้วประมาณ14 วันมันถึงจะตรวจจับเชื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตรวจภูมิคุ้มกันเนี่ยองค์การอนามัยโลกไม่ได้แนะนำให้ใช้ในการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันแต่อาจจะมีประโยชน์ในบางกรณีอย่างเช่นการศึกษาทางระบาดวิทยาเท่านั้นนะครับอันนี้จะได้เข้าใจให้ตรงกันนะครับอันนี้ประการที่2ที่ผ่านมาเนี่ยมีทางภาคเอกชนนะครับผู้ประกอบการแล้วก็บางหน่วยงานนะครับได้เรียกร้องให้การนำ Rapid Test มาใช้ตรวจกับประชาชนตามที่เป็นข่าวเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับทางอย.นะครับในฐานะที่ผู้ที่ถือกฎหมายพรบ.เครื่องมือแพทย์ก็จึงขอให้กรมวิทย์ได้ช่วยประเมินคุณภาพนะครับของการตรวจอย่างนี้นะครับเพื่อให้บริษัทผู้ขออนุญาตเนี่ยสามารถนำมาจำหน่ายได้นะครับกรมวิทยาการแพทย์จึงตั้งคณะทำงานนะครับขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับก็ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒินะครับจบในด้านต่างๆผมขออนุญาตพอดีวันนี้มีทางท่านดร.บุษราวรรณศรีวัฒนมาซึ่งท่านจะเชี่ยวชาญทางด้านภูมิคุ้มกันนะครับก็มีผู้ทรงคุณวุฒิ10 ท่านจบปริญญาเอก5 ท่านนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในด้านเรื่อง Rapid Test Antibody ที่เป็นจำนวนมากซึ่งผู้ทรงคุณวุฒินี้จะทำงานโดยอาศัยหลักวิชาการเป็นหลักนะครับปกติเวลาเรามีโรคอุบัติใหม่อะไรที่เกิดขึ้นใหม่ช่วงแรกๆคนก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าวิธีประเมินที่มันมีคุณภาพมีมาตรฐานเนี่ยมันทำยังไงก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งถ้าผมจะเทียบเคียงก็อย่างเช่นสมัยโรคเอดส์ผมไม่แน่ใจพี่น้องสื่อมวลชนจำโรคเอดส์ได้ไหมต้องย้อนกลับไปมันเกิดแรกๆเนี่ยเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วนะตอนนี้เราคุ้นกับโรคเอดส์ใช่ไหมครับตรวจอะไรก็ไม่ยากเพราะมันรู้มานานแล้วแต่ถ้าเราย้อนกลับไป30 ปีที่แล้วที่เราเพิ่งรู้จักโรคเอดส์ใหม่ๆวิธีตรวจทำยังไงตรวจแล้วมีคุณภาพหรือเปล่าคราวนี้ถ้าถามว่าแล้วเราจะประเมินยังไงและสมัยเอดส์แรกๆเวลาเราจะประเมินชุดทดสอบหรืออะไรก็ตามว่ามันมีคุณภาพอะไรไหมเราก็ต้องใช้วิธีการดูจากเอกสารวิชาการที่ทางบริษัทนำมาแสดงให้ดูจนเมื่อเรามีวิธีทดสอบเราถึงจะใช้2 แบบคู่กันอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับตอนที่โควิดตอนนี้มาใหม่ๆจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีวิธีการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนะครับงั้นถามว่าแล้วประเทศต่างๆทำยังไงครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่างของอเมริกาเนี่ยเขาก็วางกรอบการประเมินโดยดูเอกสารนะครับก็จะประกอบด้วยการศึกษาทางคลินิกนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูเรื่องความจำเพาะการข้ามเรียก cross reactivity อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการก็เลยดำเนินการเรื่องนี้นะครับโดยใช้วิธีการดูเอกสารที่ทางบริษัทยื่นมาเป็นหลักนะครับจนกว่าเราจะมีเกณฑ์หรือมีวิธีการประเมินทางบริการซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3 เดือนนะครับพอพูด3 เดือนปุ๊บตอนนั้นก็รู้สึกนานเกินไปนะครับสถานการณ์โลกก็กำลังระบาดถ้าเรายังรอ3 เดือนนี้ก็คงจะไม่เป็นผลดีต่อสถานการณ์นะเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เลยได้ทำความเข้าใจแล้วก็ตกลงกันว่าเราก็จะใช้การประเมินคุณภาพนะครับโดยการอ่านเอกสารเป็นหลักนะครับนะโดยที่จะใช้เอกสารที่ทางบริษัทยื่นให้นะครับนะ
โดยขั้นตอนการดำเนินงานก็จะเป็นดังนี้นะครับอย่างที่อยู่ในเอกสารนะครับก็คือทางคณะกรรมการก็จะได้ต่อเลยนะครับก็จะให้บริษัทมายื่นเอกสารนะครับที่ตามกรมวิทย์และก็อย.ตกลงร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดขึ้นนะครับในฝ่ายบริหารไม่ได้ไปก้าวก่ายหรือได้ไปบังคับขู่เข็นใดๆทั้งสิ้นนะครับว่าเกณฑ์ต้องเป็นแบบนี้นะครับนะต่อเลยนะครับตอนท่านยื่นนะครับก็จะมีเช็คลิสต์ให้กับบริษัทต่างๆได้ดูว่าเอกสารที่ท่านต้องมายื่นเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างผมเข้าใจว่าวันนี้มีทางตัวแทนบริษัทเข้ามาก็คงจะได้เช็คลิสต์กันทุกคนนะครับแล้วก็มีการแจ้งว่าเอกสารที่ท่านต้องยื่นเนี่ยมีอะไรบ้างหลักเกณฑ์ประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็ให้ท่านลงชื่อรับรองว่าเอกสารนั้นถูกต้องทุกประการนะครับแต่หากถ้ามีก็มีคนถามนะครับถ้าเอกสารไม่ถูกต้องจะเชื่อได้ยังไงถ้าเอกสารไม่ถูกต้องก็ถือว่าท่านยื่นเอกสารที่เป็นเท็จกับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะต้องมีการดำเนินงานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการก็ได้วางกรอบวางหลักเกณฑ์และก็อิงตามมาตรฐานสากลอย่างเช่นของอเมริกาอย่างที่ได้นำเรียนอันนี้เขาจะเรียกถ้าตามศัพท์เขาเรียกว่า emergency use authority เข้าใจว่านอกจากที่อเมริกาใช้วิธีนี้แล้วนะประเทศอย่างเช่นแคนาดานะครับอังกฤษก็ใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ทางคณะกรรมการทางทำงานทำเนี่ยก็เป็นหลักสากลและเราก็จะดูเอกสารของบริษัทที่ยื่นเป็นลายบริษัทเพราะบริษัทจะต้องเอาเอกสารนี้ไปยื่นที่อย.เพื่อขออนุญาตนำเข้าต่อไปนะครับเอกสารการศึกษาทางคลินิกเนี่ยก็จะประกอบด้วยการศึกษาด้านความไวที่เรียกว่า sensitivity ความจำเพาะที่เรียกว่า specificity แล้วก็ปฏิกิริยาข้ามกลุ่มที่เรียกว่า cross reactivity และจะต้องมีหลักฐานในเรื่องความคงตัวหรือ stability นะครับซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้แจ้งกับบริษัทตอนยื่นเอกสารทุกรายแล้วรวมทั้งกรมวิทย์ก็ได้มีการประกาศในเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราประเมินก็คือประเมินคำขอเป็นรายบริษัทอันที่2ก็คือเราก็มีเช็คลิสต์ให้เขานะครับว่าเอกสารที่ยื่นเนี่ยมีอะไรบ้างความไวความจำเพาะเท่าไหร่ให้เขาติ๊กรับทราบลงชื่อแล้วก็ยืนยันว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารจริงนะครับจากนั้นทางคณะกรรมการก็จะดูคำขอแล้วก็สิ่งที่มาให้ยื่นประเมินเป็นรายอันให้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างอันนี้จะเป็น2บริษัทที่เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวกันจะเห็นว่าความหนาไม่เหมือนกันบริษัทผมจะเรียกว่าบริษัทหมายเลข1แล้วกันนะครับหนาปึกนะครับตรงตามครบถ้วนทุกประการส่วนบริษัทอันนี้ใช้หมายเลข28เอกสารบางนิดเดียวนะครับก็ถามคนตอนที่เข้ามายื่นว่าครบถ้วนไหมเขาก็ติ๊กเอกสารว่าครบถ้วนแต่พอไปดูในเนื้อในแล้วเนี่ยมันขาดเอกสารสำคัญบางประการนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันจะมีข้อ10นะครับถ้าดูตามจอทันนะครับข้อ10จะมีเรื่องของการศึกษาความคงตัวและสรุปอายุการใช้ของชุดตรวจมันต้องมีการศึกษาว่าการตรวจแบบนี้มีความคงตัวและก็มีอายุนานเท่าไหร่สิ่งที่เขายื่นมานะครับก็จะมีแค่2บรรทัดนะครับบริษัทนี้นะครับยื่นมาแค่2บรรทัดบอกว่ามีความคงตัวเท่านี้นะครับแล้วก็เชฟไลท์เท่านี้เก็บที่อุณหภูมิเท่านี้ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เอกสารการศึกษาทางวิชาการอันนี้เราถึงกรรมการถึงให้ผ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็ได้ชี้แจงกับทางบริษัทเขาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาได้ดูแล้วเขาก็เข้าใจนะครับส่วนบริษัทนี้นะครับเอกสารอย่างที่ได้นำเรียนเนาะหมายเลขหนึ่งเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็มีการศึกษาที่เป็นวิทยาศาสตร์มีรายละเอียดว่าศึกษายังไงครบถ้วนไอ้อย่างนี้ครบถ้วนครับเพราะฉะนั้นกรรมการเขาก็จะดูคุณภาพเอกสารวิชาการที่เสนอมาถ้าไหนครบถ้วนก็ผ่านถ้าไหนไม่ครบถ้วนเราก็ให้เขาไปแก้ไขปรับปรุงสามารถส่งกลับมายื่นใหม่ได้ภายใน30วันอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทใดผ่านหรือไม่ผ่านนะครับซึ่งผมก็เชื่อมั่นกรรมการมีความโปร่งใสมีวิชาการมีหลักการมีการแจ้งก่อนล่วงหน้าแล้วและถ้าเราชี้แจงกับบริษัทที่เขามายื่นแต่ต้นเขาก็จะเข้าใจนะครับซึ่งหลายบริษัทก็มีความเข้าใจผมขออนุญาตอีกรายการนึงนะครับนะให้เห็นตัวอย่างก็จะมีหลายบริษัทนะครับที่เวลามายื่นแล้วสงสัยว่าตัวเองเอ๊ะความไวความจำเพาะก็ผ่านทำไมไม่ผ่านนะครับนะก็ได้ขึ้นมาพบรวมทั้งทำกรรมการก็จะผู้จัดการมาเองรวมทั้งลูกน้องเจ้าหน้าที่พอมาพบเราก็เอาเอกสารให้ดูแล้วก็ชี้ให้ท่านดูว่าที่กรรมการเขาให้ตกเพราะอะไรก็เพราะว่าแม้แต่ตัวเลขการคำนวณง่ายๆนะบวกเลขผิดครับนะผมขออนุญาตยกตัวอย่าง2บวก108ท่านได้111ถามพี่น้องสื่อมวลชน2บวก108ได้เท่าไหร่ครับสงสัยจะบวกถามยากนะก็ได้110ใช่ไหมครับในเอกสารบอกว่า111
บอกขนาดแค่ตัวเลขง่ายๆยังเขียนผิดแล้วจะให้กรรมการเขาเชื่อได้ไงครับว่าเอกสารนั้นถูกต้องแล้วพอมันไปเข้าสูตรคำนวณต่างๆมันก็เพี้ยนไปพออธิบายเขาฟังเขาก็เข้าใจนะครับว่ากรรมการมีความยุติธรรมมีความโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติซึ่งผมก็เชื่อมั่นในกรรมการและทุกเอกสารเราสามารถตรวจสอบได้นะครับแต่ก็มีบางครั้งนะครับผู้ยื่นบางทีเป็นเจ้าหน้าที่เป็นลูกน้องสำนักงานบางทีเอกสารก็ครบบ้างไม่ครบบ้างบางทีท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทไม่ทราบไม่ได้มาเองพอฟังไม่ครบก็จะคิดว่าเราเลือกปฏิบัติแต่พอมาอธิบายให้ท่านฟังซึ่งทางข้างก็ยินดีนะครับทุกอันเราสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ให้ท่านสามารถเข้ามาขอคำชี้แจงว่าที่ผ่านไม่ผ่านเพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับขอบพระคุณครับในกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ